สวัสดีครับวันนี้ผมมาพูดเรื่องการค้าขายนะครับบางคนรักอาชีพค้าขายนะครับแต่ว่าไม่รู้จะขายอะไรดีนะครับนี่นะครับสำคัญมากนะครับนึกได้หลายอย่างนะครับก็กลัวว่าจะขายไม่ได้ก็ไม่กล้าลงมือทำนะครับผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าท่านอยากค้าขายนะครับท่านมองดูในชุมชนของท่านนะครับว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นอยู่ริมทะเลนะครับจะมีปลาต่างๆนะครับมีปลามีหอยมีปูมีกุ้งนะครับนั่นแหละครับวัตถุดิบที่หาให้นะครับหาไม่ยากแล้วก็ไปแปรรูปเอามาขายนะครับทำได้นะครับท่านต้องมองอย่างนี้นะครับอย่าไปมองให้ไกลลิฟต์นะครับอย่าไปมองให้ไกลว่าจะไปเอาของที่กรุงเทพมาขายจะไปเอาของที่เชียงใหม่มาขายผมอยู่ภาคใต้นะครับจะไปเอาของนู่นของนี่มาขายไม่ได้นะครับคุณอาจจะขาดทุนได้นะครับอาจจะขาดทุนได้แต่ถ้าเราเอาวัตถุดิบใกล้ๆบ้านเนี่ยครับคุณไม่ต้องซื้อนะครับเพราะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเอามาเลยเอามาขายได้แล้วก็เอาเงินกลับไปให้เจ้าของทำอย่างนี้นะครับทำอย่างนี้ก็สมมติว่าวัตถุดิบก็อยู่ที่สวนสมมติอีกอย่างนะครับเมื่อกี้ก็อยู่ที่ชายทะเลตอนนี้อยู่ที่สวนหรือว่าอยู่ที่สวนยางพาราอะไรยักอย่างนี่นะจะมีแตงกวาหรือว่าจะมีพริกขี้หนูหรือว่าจะมีต้นอะไรมันฝรั่งอะไรเนี่ยนะข้าวโพดเนี่ยนี่นะครับสินค้าที่ดีที่สุดท่านก็ไปติดต่อดูนะครับติดต่อเอาไปขายเอาไปส่งตลาดเป็นแค่พ่อค้าคนกลางนะครับพ่อค้าคนกลางหรือว่าจะเอาไปขายปลีกก็ได้นะครับทั้งขายส่งและขายปลีกนะครับได้นะครับทำอย่างนี้ไม่ต้องลงทุนนะครับไม่ต้องลงทุนซื้อนะครับไปขายก่อนแล้วก็เอาเงินที่ขายกลับมาให้เจ้าของนะครับทำอย่างนี้นะครับก็แถวๆบ้านผมก็มีคนทำกันอยู่ก็ประมาณ 5-6 คนแหละครับนะทำกันอยู่นะทำจำพวกผักนี่แหละผักกาดหรือว่าแตงกวาอะไรเนี่ยพริกขี้หนูตะไคร้เนี่ยทำกันอยู่ก็ได้ผลมากนะครับได้ผลไม่ต้องลงทุนนะครับนี่ครับทางออกอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราวิ่งไปไกลนะครับในยุคน้ำมันแพงเนี่ยจะขาดทุนนะครับจะขาดทุนต้องเอาสินค้าใกล้ๆไปขายที่ตลาดเอาสินค้าที่ตลาดกลับมาขายบ้านเราอย่างนี้นะครับได้ทั้งขาขึ้นขาล่องนะครับทำอย่างนี้ลองดูนะครับผมก็แนะนำให้อย่างนี้นะครับนี่ครับวิธีหนึ่งนะฮะที่ว่าลงทุนน้อยได้กำไรเยอะนะครับทำน้อยๆไปก่อนนะครับทำน้อยๆไปก่อนพอมีลูกค้าเยอะๆนะครับก็เราก็ขายปลีกแล้วขายส่งนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าต้องการเยอะอีกนะครับก็เรามาบอกชาวบ้านว่าให้ปลูกเพิ่มนะครับอย่างเช่นแตงกวาเนี่ยเก็บได้พันกิโลให้ปลูกเพิ่มเป็น 2,000 กิโลนะครับนะให้ปลูกเพิ่มเมื่อปลูกเพิ่มแล้วนะครับจำเป็นนะต้องใช้คนงานนะครับต้องใช้คนงานนะครับนี่ครับแต่ก็เราผู้ขายก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นนะครับคิดว่าขายอย่างเดียวพอนะครับขายอย่างเดียวพอนี่นะครับขอแนะนำหรือว่าจะเป็นผักป่าก็ได้นะครับ
เป็นอย่างเช่นส้มชมวงนะครับที่เอาไปต้มไก่ต้มเนื้ออะไรเนี้ยเรียกว่าเป็นต้นพอหรือว่าผักป่านี่ครับอย่างนี้ไม่ต้องซื้อนะครับมันอยู่ที่เขตสหวนนะครับไปเก็บได้เลยนะครับเก็บเอามามัดก็พรุ่งนี้จะเอาไปขายนะครับตอนเช้านี้จะเอาไปส่งนะครับก็เพื่อนทำอยู่นะครับเมื่อเพื่อนทำอยู่แล้วผมก็มาบอกต่อนะครับบอกต่อท่านอยากจะทำก็ทำได้นะครับมาบอกต่อสำหรับผู้ที่รักการค้านะครับหรือว่าตกงานนะครับกลับจากกรุงเทพก็ไม่มีงานทำกลับมาบ้านนอกก็ลองมาทำดูนะครับครับลองมาทำดูอยู่กรุงเทพไม่ได้งานก็ไม่มีนะครับกลับมาบ้านนอกก็ให้มาทำอย่างนี้นะครับบางท่านถนัดเรื่องสัตว์เลี้ยงนะครับเช่นว่าขายปลานะครับเรียกว่าไก่นะครับก็มีนะครับเขตชุมชนก็มีนะครับมีคนเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาแล้วก็หลายๆอย่างนะครับไก่หลายๆชนิดนะครับก็เก็บซื้อไม่ได้นะครับแล้วก็ไปส่งที่ตลาดเอาของที่ตลาดมาขายที่บ้านนะครับนี่ทำได้นะครับท่านที่กำลังมองหาสินค้าว่าฉันจะขายอะไรให้อยู่ได้ฮะฉันไม่ได้ทำงานเงินเดือนฉันก็อยากจะมีงานเล็กๆน้อยๆเพื่อจะจุนครอบครัวนะครับหรือว่าจะเป็นงานเสริมนะครับก็ทำได้นะครับผมแนะนำอย่างนี้นะครับส่วนผมก็มีทำอยู่แล้วนะครับผมก็ทำปลาสวรรค์นะครับก็วัตถุดิบก็อยู่ไม่ไกลนักนะครับเอามาทำที่ละก็500โลหรือว่า200โลเนี่ยผมขายหมดนะครับแต่ไม่ทำเผื่อไว้เยอะๆนะครับนี่นะครับคำแนะนำก็ถ้าท่านคิดว่าดีนะครับก็ทดลองไปทำดูนะครับทดลองไปทำดูผมว่าอาจจะอยู่ได้นะครับเราไม่ต้องกะว่ารวยนะครับเอาแค่อยู่ได้ก่อนนะครับไม่ต้องมุ่งว่าจะได้วันละล้านสองล้านไม่อย่าคิดไปนะครับเอาว่าแค่วันละพันสองพันนะครับคิดได้นะครับนะวันละพันสองพันคิดได้ถ้าวันละล้านสองล้านแล้วก็มันก็อีกระดับหนึ่งแหละครับนะมาระดับหนึ่งการค้าขายนี่ไม่ต้องเรียนนะครับผมว่าไม่ต้องเรียนมองดูก็มองออกแล้วครับว่าขายยังไงจะได้เงินนะครับไปขายที่ไหนจะได้เงินนะครับไปดูตลาดที่ไหนนะครับนะมองออกนะครับไปดูที่คนเยอะๆนะครับที่ผู้คนเยอะๆจะขายได้นะครับไอ้ตลาดที่ผู้คนไม่เยอะนี่ครับขายไม่ได้นะครับต้องหาตลาดที่คนชุมเช่นหาดใหญ่สงขลานาทวีนี่ฮะถ้าเป็นตลาดเล็กๆนี่ครับตลาดนัด2ชั่วโมงเลิกครึ่งวันเลิกอย่าละครับใช่ไม่คุ้มนะครับหรือว่าจะติดต่อแม่ค้านะครับในตลาดเราไม่ใช่ผู้ขายก็แค่พ่อค้าคนกลางนะครับเอาไปส่งก็ได้นะครับส่งเจ้านู้นส่งเจ้านี้ส่งเจ้านั้นแล้วก็พวกนี้ก็ไปเอาเงินนะครับไปส่งพรีไว้ก่อนนะครับพอขายได้พวกนี้ก็ไปเอาเงินนะครับเวียนกันไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างนั้นนะครับของใหม่ไปส่งเก็บเงินของเก่ามานะครับก็คิดว่าทำได้นะครับแนะนำเพื่อนๆเลยว่าทุกท่านที่กำลังจะมองอาหารอยู่นะครับก็ลองทำดูนะครับวัตถุดิบที่ใกล้ที่สุดนั่นแหละได้กำไรดีที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ